กับการจ้างงานของออสเตรเลียปรากฏว่าในเดือนพฤศจิกายนพุ่งขึ้น 90,000 ตำแหน่งด้วยกันอันนี้ดีขึ้นนะคะตัวเลขนี้มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียค่ะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานเดือนพฤศจิกายนที่พุ่งขึ้น 90,000 ตำแหน่งมากกว่านักวิเคราะห์คาดนะคะเขามองว่าน่าจะเห็นแค่ 50,000 ตำแหน่งอัตราว่างงานก็ลดลงค่ะแต่ 6.8% นักวิเคราะห์คาดว่าจะเห็นทรงตัวที่ 7% ตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะการจ้างงานเนี่ยมันเกินความคาดหมายอีกครั้งส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงตลอดจนส่งสัญญาณว่ามาตรการกระตุ้นทางการเงินการคลังได้ผลหลังจากที่ออสเตรเลียเนี่ยสามารถคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังจากเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ3ทศวรรษนะคะเมื่อต้นปีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนำโดยการเพิ่มขึ้นของรัฐวิกตอเรียซึ่งฟื้นตัวจากการล็อกดาวน์ที่ยาวนานในเดือนที่ผ่านมาในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศออสเตรเลียสูญเสียตำแหน่งงานกว่า 872,000 ตำแหน่งนับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมแต่หลังจากนั้นการจ้างงานก็ฟื้นตัวได้มากกว่า 80% แล้วของจำนวนที่ลดลงนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของออสเตรเลียเนี่ยจะเปิดเผยรายงานคาดการภาวะเศรษฐกิจนะคะหลังจากนี้ก็คาดว่าเขาจะปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจระยะใกล้รวมถึงแนวโน้มงบประมาณด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ